พจากกล้องวงจรปิดของสารกลางจังหวัดเชียงรายบันทึกภาพขณะมีผู้หญิงคนหนึ่งนำเด็กทารกเพศหญิงอายุประมาณ4เดือนมาทิ้งไว้บริเวณด้านข้างของสารกลางจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นของวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ภาพไม่สามารถเห็นหน้าผู้หญิงคนดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเนื่องจากมีการนำผ้ามาปิดบังอำพรางใบหน้าอย่างมิดชิดนอกจากนี้กล้องวงจรปิดที่ถูกติดตั้งไว้บริเวณโดยรอบสารกลางจังหวัดยังสามารถบันทึกภาพขณะที่หญิงสาวคนดังกล่าวนั่งรถสำล้อรับจ้างเข้ามาภายในสารกลางก่อนนำเด็กไปทิ้งและเดินกลับผ่านมายังจุดเดิมโดยที่ไม่มีเด็กกลับมาด้วยล่าสุดเด็กทารกที่ถูกทิ้งอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เบื้องต้นพบว่าเด็กอาจจะมีความบกพร่องทางการพัฒนาขณะที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ยาวกำลังเร่งติดตามคนขับรถสำล้อรับจ้างมาสอบสวนเพื่อติดตามหาหญิงคนก่อเหตุมาดำเนินคดีเบื้องต้นทราบว่าหญิงคนดังกล่าวนั่งรถมาจากหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์หลังนำเด็กมาทิ้งก็เดินทางไปขึ้นรถที่บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งขณะนี้ทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนและดำเนินคดี